ว่าค่ะแต่ได้รับความคุ้มครองเท่ากันประกันชั้นหนึ่งนะคะทิปอัพทูใหม่จากบริษัททิพยประกันภัยบริษัทประกันชั้นนำของประเทศไทยเหมาะกับคนใช้รถน้อยใช้แค่ไหนจ่ายแค่นั้นค่ะเราจะได้เบี้ยประกันที่ถูกลงแต่ก่อนจะเลือกนะคะก็ต้องศึกษาก่อนซื้อทุกครั้งแต่อัพทูใหม่นะคะการที่สุดความคุ้มครองมี2เงื่อนไขค่ะข้อแรกเหมือนประกันชั้นหนึ่งเลยค่ะคือ1ปีข้อ2ครบกิโลเมตรอันไหนถึงก่อนความคุ้มครองก็สิ้นสุดเลยค่ะนอกจากความแตกต่างที่กล่าวมาแล้วนะคะทิปอัพทูใหม่เหมือนประกันชั้นหนึ่งเลยค่ะแต่ที่ผู้คนสงสัยถามกันมามากมายนะจะเป็นเรื่องค่าเสียหายส่วนแรกกับค่าเอ็กซิปอันนี้เหมือนประกันชั้นหนึ่งเลยข้อหนึ่งนะคะทิปอัพทูใหม่ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกข้อสองค่ะเกิดอุบัติเหตุแจ้งคู่กรณีไม่ได้ไม่ทราบสาเหตุก็จะมีค่าเอ็กเซส 1,000 บาทเหมือนประกันชั้นหนึ่งเลยนะอย่างเช่นชนแล้วหนีโดนกันแกล้งขูดรถหรือว่าชนอะไรก็ไม่รู้ข้อ3นะความคุ้มครองจัดเต็มเหมือนประกันชั้นหนึ่งเลยค่ะเช่นคุ้มครองอุบัติเหตุทั้งมีคู่กรณีและไม่มีคู่กรณีที่จะซ่อมรถเรารถคู่กรณีไม่ว่าเราผิดหรือเราถูกก็สามารถเคลมได้ซ่อมรถชนวัตถุอื่นนะชั้นต้นไม้เฉี่ยวเสาไฟชนรั้วบ้านคุ้มครองรถหายไฟไหม้ภัยพิบัตินะอย่างเช่นน้ำท่วมคุ้มครองชีวิตร่างกายทรัพย์สินบุคคลภายนอกและคุ้มครองชีวิตร่างกายของผู้ขับขี่และผู้โดยสารและที่สำคัญนะคะช่วยประกันผู้ขับขี่นะคะในคดีอาญาเนี่ยถูกกว่าค่ะแต่ได้รับความคุ้มครองเท่ากันถ้าเกิดใช้รถน้อย 10,000 กิโลเมตรนับเป็นตัวเลือกที่ดีคุ้มค่ะเอกสารที่ใช้ทำประกันรถนะคะข้อ1 นะคะสำเนารถ2 นะคะสำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ3 นะคะที่อยู่เบอร์โทรศัพท์4 นะคะลูกรถลูกไม้ก่อนทำประกันสนใจประกันทิปอัพทูไมล์นะคะถามมาเลยนะคะพี่จิ๋มยินดีให้คำปรึกษารบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับประกันรถค่ะทำไมนะคะซื้อประกันรถจะต้องมีคนดูแลค่ะเพราะว่าตอนเคลมตอนซ่อมเนี่ยถ้ามีที่ปรึกษานะคุณก็จะทำถูกตั้งแต่แรกจะได้ไม่ต้องมาบ่นทีหลังนะคะว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมถ้าทำถูกแต่แรกนะคะเจรจาง่ายนะคะสินใหม่ก็ได้เยอะประกันนะเห็นว่าเราเตรียมการมาแบบมืออาชีพก็จะยอมเราแต่โดยดีค่ะไม่ต้องไปเจรจาหลายรอบให้เสียเวลาค่ะพี่จิ๋มยินดีให้บริการนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะ